ไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับสีสันการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชที่ผ่านมากันบ้างค่ะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องในพื้นที่นะคะโดยสีสันการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงค่ะจบลงแล้วสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่17นะคะในวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาที่ MCC Hall The Mall โคราชโดยมีพี่น้องในจังหวัดโคราชและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อ SME ประกันชีวิตรวมไปถึงเงินฝากที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินค่ะการที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับมันทำให้แบบว่าเรามาที่เดียวครับแล้วก็ได้แบบได้รู้ข้อมูลทุกธนาคารไม่ต้องแบบว่าขับรถติดไปต่างไปหลายที่หลายทางเนี่ยครับมาแบบว่าเกิดความสะดวกสบายจับไปบ่อยก็ดีครับครับสำหรับคนส่วนใหญ่ที่แบบไม่ค่อยมีเวลามาวันเดียวได้ทุกธนาคารเลยได้ทุกสาขาได้แบบว่าได้ดูพวกนี้นั่นนะครับก็ถือว่าดีครับในงานนี้ก็คือมันมีให้เราตัดสินใจเยอะเนาะอย่างเราสนใจด้านการลงทุนหรือประกันเนี่ยที่เรามองนี่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นของออมสินที่เราสนใจในการเลือกการออมอะไรเนี่ยค่ะแต่ถ้าประกันก็จะเป็นกรุงไทยแอคซ่าอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าภายในงานนี้นะคะทำธุรกรรมครบจบไวภายในงานเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทุกปีค่ะที่เหล่ามาสคอตจากสถาบันการเงินมาร่วมเต้นให้ความบันเทิงกับผู้เข้าร่วมงานด้วยและยังมีงานกิจกรรมสัมมนาต่างๆนะคะภายใต้หัวข้อการเมืองคลายล็อกเปิดทางเก็บหุ้นอัพไซด์เด่นจากวิทยากรด้านการเงินและการลงทุนแนวหน้าของประเทศไทยก็คือพี่กระถิ่งอ้วนนั่นเองนะคะคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะคะฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหุ้นหลายๆตัวที่ได้ฟังค่ะว่าเราจะมีแนวทางการรับมือยังไงว่าอนาคตเนี่ยเราจะวางแผนการซื้อหรือว่าขายยังไงค่ะแล้วก็จะได้ดูเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยกับการเมืองก็มีการวางแผนที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็การวางแผนการเงินในอนาคตที่ดีค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไปนะคะพี่น้องชาวระยองและก็จังหวัดใกล้เคียงสามารถมาร่วมงานกันได้ค่ะโดยจะจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่5ในวันที่8ถึง10กันยายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Money Expo ด้วยค่ะเชิญชวนนะครับคราวหน้าจัดกันที่ระยองนะครับ